หรือด <pec> ็อกเตอร์สเตรนใน s p i เดอร์แมนโนเว o โฮจะมีพิรุษเบเจอร์มูวิท็อช็อตนิว <perché. S 2> <ườ threat> ครับต้อนรักสู่รายการ Major Movie Talk อกช็อตวิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์ครับถ้าอยากจะติดตามข่าวสารแบบนี้โดยเราทีมงานวิวไฟเดอร์แล้วก็ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวครับ Major Group กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับ ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้ได้ชมพร้อมกับการยืนยันนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นการเล่ารุ่งเราาของมิติคู่ขนานอย่างแน่นอนครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home รวมทั้งเป็นการยืนยันครับว่าจะมีการปรากฏตัวของตัวละครจาก Spider-Man เวอร์ชันอื่นๆด้วยครับ ในตัวอย่างเราได้เห็นตัวร้ายหลายๆตัวรีเทิร์นกลับมานะครับที่ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วเราเห็นชัดๆเห็นหน้าเห็นตาเลยก็คือดร์ออกตปูสนะครับตัวละครจากสไปเดอร์แมนเวอร์ชันของโทบี้แมกไกวนะครับรวมทั้งตัวละครมนุษย์ไฟฟ้าอิเล็กโทรตัวละครที่แสดงโดยเจมี่ฟ็อกซ์ที่ว่ากันว่าตัวละครตัวนี้จะไม่ตัวเป็นสีฟ้าอีกแล้วครับแต่คำถามก็คือท่ามกลางเหล่าร้ายมากมายที่ปรากฏตัวมาในสไปเดอร์แมนภาคนี้ใครคือตัวร้ายหลักของเรื่องกันแน่ จะเป็นตัวร้ายคลาสสิกเก่าๆเหล่านี้จริงๆหรือหรือจะมีตัวร้ายที่ซ่อนอยู่เป็นหมัดเด็ดแบบที่ Marvel Studio ทำมาโดยตลอดนะครับก็คือในตัวอย่างเหมือนจะบอกอะไรมากพอสมควรแต่ความจริงแล้วโอ้โหพวกเขางำอะไรเอาไว้มหาศาลเลยครับซึ่งตอนนี้ผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนที่เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วแหะครับว่าบทบาทของเขาจะเป็นยังไงกันแน่ในหนัง Spider-Man No Way Home ก็คือหมอแปลกหรือว่า Doctor Strange นั่นเองครับ เท่าที่เปิดเผยมาในตัวอย่างนะครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยชีวิตของปีเตอร์พาร์เกอร์ต้องเจอกับวิกฤตหนักหลังจากที่เขาถูกเปิดโปงว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนตัวเขาเองถึงขั้นไปขอความช่วยเหลือจากดร์สเตรนครับให้ไรยเวทมนต์ให้ลบความทรงจําทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อปีเตอร์พาร์เกอร์จะได้กลับไปมีชีวิตเป็นปกตินะครับซึ่งดร์สเตรนเองก็ดูเหมือนจะยอมช่วยนะครับแล้วก็ตัดสินใจ่รยคาถาต้องห้ามคาถาหนึ่งครับเพื่อลบความทรงจําของคนทั้งโลกคาถาที่แม้กระทั่่่่งงงตัววววละะครรรุนพพีออออยยยาาาาามจบกกเเไ้็ดด,ดข นะซึ่งตรงนี้สร้างความแปลกใจให้กับหลายคนครับเพราะดรสเตรนเองทําอะไรค่อนข้างจะรอบครอบถี่ท่วนครับโดยสมัยที่แกก้าวเข้าสู่โลกเวทมนต์ใหม่ๆเนี่ยไอความพยายามอยากลองของอยากใช้เวทมนต์อะไรทํานองน,นี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายไปแล้วครั้งหนึ่งครับ แต่หลังจากสําเร็จวิชาแก่งกล้าขึ้นมากลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เต็มตัวเนี่ยดร์สเตรนเองก็ดูจะเป็นฮีโร่ที่มีหลักการผสมควรทําอะไรรอบคอบชนิดว่าคํานวณความเป็นไปได้ระดับล้านครั้งเพื่อหาหนทางในการปราบธานอสที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ ดังนั้นการจะทําอะไรสับเพ่าด้วยการไร้คาถาเพื่อช่วยพีเตอร์บลกเกอร์แบบไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยมันดูเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยเข้ากับตัวละครสตีเฟนสเตรนสักเท่าไหร่ครับก็เลยเกิดทฤษฎีต่างๆออกมามากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แถมในหนังก็มีฉากที่เป็นเหมือนกับการต่อสู้ระหว่างดรสเตรนกับพีเตอร์บลกเกอร์อยู่เหมือนกันครับแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการฝึกฝีมืออะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ครับ ด้วยเบาะแสเหล่านี้นะครับมันจึงนํามาซึ่งคาถามที่ว่าหรือเราจะไว้ใจดรสเตรนในหนังเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้วซึ่งจากอดีตเนี่ยเราก็เห็นทัาว่าปีเตอร์บัคเกอร์เนี่ยเป็นคนเชื่อคนง่ายมีปมเรื่องนี้ครับอย่างตอนโดนมิสซิริโอหลอกเนี่ยแกก็โดนหลอกซะอยู่หมัดนะครับเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าแต่ถ้ามองจากอีกมุมหนึ่งนะครับมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่ดรสเตรนอาจจะมีแผนการอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เขาอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นตัวร้ายของหนังภาคนี้่่่มาารรทไไววงใจับ เพราะแผนนั้นมันจะนํามาซึ่งความโกลาหลนมากมายในหนังเรื่องต่อไปนั่นก็คือหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness นั่นเองครับ ความเป็นไปได้ก็คือทฤษฎีที่แฟนๆเขาตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็นทฤษฎีแมดไอมูดี้แมดไอมูดี้คือใครแมดไอมูดี้ก็คือตัวละครจากหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ครับตัวละครพ่อมดในโลกเวทมนต์ที่ดูเหมือนจะเป็นที่พึ่งพาได้มากที่สุดสําหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแต่กลายเป็นว่าหนังเนี่ยมีการเฉลยว่าแมดไอมูดี้ตัวจริงถูกจับไปแล้วที่เราเห็นอยู่ในหนังมันเป็นคนอื่นปลอมตัวมาต่างหากครับฟังแบบนี้ก็พอจะนึกเหตุการณ์แมดไอมูดี้ในสไปเดอร์แมนโนเวอเรโฮมออกนะครับว่าจะเป็นยังไง เราเห็นอยู่อาจจะไม่ใช่ตัวจริงครับแต่อาจจะเป็นคนอื่นปลอมตัวมาและตามทฤษฎีที่มีคนคาดเดาแล้วก็ลือกันเอาไว้เนี่ยเขาว่ากันว่าตัวละครที่ปลอมตัวมาเป็นด r s t r a รสเตรนก็คือเมมฟิสโต o วายไรส์ประเภทปีศาจที่ทรงอานาจอยู่พอสมควรครับ และประเด็นสําคัญในฉบับหนังสือการ์ตูนก็คือมันเคยมีตอนที่สไปเดอร์แมนได้ทําข้อตกลงกับเมนฟิสโตขอให้ลบความทรงจําทุกคนให้ทุกคนลืมว่าเขาคือสไปเดอร์แมนด้วยเหมือนกันครับดังนั้นแล้วด้วยข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้มันก็เลยประกอบรวมกันกลายเป็นทฤษฎีใหม่สําหรับหนังเรื่องสไปเดอร์แมนโนเว์โฮมครับซึ่งกรณีแบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งครับสำหรับแฟนๆนมาเวลซอ e เนอร์มันติกยูนิเวอร์สและมาเวลสตูดิโอที่การคาดเดาถึงแม้จะไม่ตรงสมบรูทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ม สดีแบบนี้มันก็ไม่ตรงเลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะเชื่อได้ว่ามาเวลเองก็เคยหลอกให้คนดูหัวที่หัวตามมาแล้วหลายต่อหลายรอบครับแต่ที่แน่ๆถ้าดูจากสายตาดรสเตรนในตัวอย่าง Spider-Man No Way Home ผมว่าอันนี้เรามั่นใจได้ครับว่าแกเป็นตัวละครที่ไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยครับ เหล่านี้คือทฤษฎีที่เกิดขึ้นหลังจากสไปเดอร์แมนโนเวโฮมปล่อยตัวอย่างออกมานะครับหลังจากนี้จะมีข้อมูลจะมีเบาะแสอะไรที่จะนําไปสู่หนังฉบับเต็มกับเรื่องราวที่เรากำลังจะได้ดูอีกหรือไม่รอติดตามก็แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกภาพยนตร์มีอะไรเกิดขึ้นในมาเวลซ c นิม m ติกยูนิเวอร์สอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจีนวิวไฟเดอร์ขออาสาไปหยิบข้อมูลเหล่านั้นเอามาเล่าเอามาขยายเอามาคุยกับทุกคนให้ได้ฟังกันในรายการเมเจอร์มูฟท็อกช็อตนิวส์แบบนี้ก็แล้วกันนะครับับสสว,วีนนดววค,นนครับ